ร้อยไม้มั้งหรือ150ไม้รู้จำไม่ได้แล้วครับ 3-4 พันมั้งมานะแล้วก็เมื่อตอนเย็นก็เหมาไปหลายร้านเหมือนกันครับเหมาหมูย่างเหมาขนมเมื่อเดิมแล้วเหมาเต็มหมดเลยก็วันนี้ก็น่าจะหลายหมื่นแล้วมั้งก็คือเดินตามในงานนี่เลยเปล่าใครเดินผ่านมาก็เหมาเลยคือไม่อยากให้ทุกคนเข้าไปตั้งข้างในกันนะข้างในเขาต้องจัดงานอะไรกันอย่างเงี้ยก็เลยแก้ปัญหาด้วยการถ้าเราจะให้เขาออกไปก็น่าเกลียดเขาเหมาก็เลยดีกว่าจบแล้วก็แจกครับใช้เงินแก้ปัญหาครับเหมือนเดิมนะฮะนะวันนี้มีนอกจากเหมาของพวกนี้แล้วมีอะไรมาแจกอีกไหมคะก็มีภาพพวกนี้ครับทั้งหมดนี่เลยคือภาพของผมเองนะฮะร้อยภาพครับวันนี้ก็เป็นภาพที่ผมรวมงานจากศิลปินทั้งที่โนเนมและก็บิ๊กเนมนะฮะทุกคนก็อยากจะแสดงออกถึงความเห็นทางการเมืองนะครับผ่านงานศิลป์สไตล์ตัวเองก็ทุกคนก็ส่งภาพให้ผมก็ปิ้นแล้วก็แปะวางโชว์ก็ได้รับความสนใจจากทุกคนที่ผ่านไปผ่านมาดีมากๆนะครับแล้วหลังจากจบกิจกรรมวันนี้แล้วจะนำภาพพวกนี้ไปไว้ที่ไหนให้ฟรีครับให้ฟรีอ๋อ3ทุ่มถ้าคุณอยู่กับผมถึง3ทุ่ม2ทุ่มจนงานเลิกคุณก็เก็บฟรีไปได้เลยนะฮะทุกคนหยิบใช่เลยผมให้ฟรีผืนหนึ่งก็เป็นพันนะฮะ100ภาพคุณก็คิดดูแล้วกันว่าค่าไวนิลวันนี้เป็นแสนน่ะก็ผมให้ฟรีทั้งหมดอ่ะก็คือวันนี้คือเสร็จกิจกรรม3ทุ่มใช่2ทุ่ม3ทุ่มงานเลิกใครอยากได้ภาพไหนก็หยิบกลับไปเลยครับผมให้ฟรีทั้งหมดแม้กระทั่งหมุดอันใหญ่ที่อยู่ตรงนั้นเห็นอยู่ใช่มั้ยฮะหมุดอันใหญ่ที่อยู่ตรงนั้นที่ขนาดเมตรครึ่งคูณเมตรครึ่งก็ของผมนะฮะใครอยากได้ก็แกะไปเลยผมก็ให้เหมือนกันรูปปวินป้ายรอยัลลิสอะไรก็เอาไปได้เลยใครอยากได้เราไปเลยครับผมให้ฟรีหมดเลยใช่แจกหมดไม่ขนกลับใช่แจกหมดไม่ขนกลับครับแล้วก็เดี๋ยวก็ทำมาใหม่เหมือนเดิมฮะวันนี้รวมแล้วเนี่ยเท่าไหร่แล้วคะทั้งซื้อของแจกครับก็ไวนิลหมดนี่ก็ประมาณแสนหลักแสนแล้วครับแสนกว่าละนะฮะแล้วก็อาหงอาหารอะไรก็มีคุณทรายนะครับฝากเงินมาด้วยแล้วก็ของผมเองอีกก็ค่าอาหารน่าจะประมาณ 20,000 แล้วมั้งที่จ่ายไปวันนี้แล้วก็มีน้ำอีกมีอาหารกองอีกที่อยู่ตรงหน้าวัดแขนะครับตรงนั้นก็เป็นของคุณทรายก็เอามากองแจกอยู่ตรงนั้นอีกเยอะวันนี้เยอะกิจกรรมครั้งต่อไปมีอะไรยังไงแย้มๆบ้างมั้ยไม่รู้เลยครับผมรู้พร้อมๆกับทุกคนนี่แหละฮะน้องก็เลือกที่จะเซอร์ไพรส์ทุกคนแล้วก็เลือกที่จะเซอร์ไพรส์พวกพี่ๆอีกเช่นกันนะฮะจริงๆน้องๆไม่ควรจะเซอร์ไพรส์พวกผมนะน้องๆคนเป็นคนบอกกันก่อนแต่ว่าเราก็ไม่เคยได้รู้อะไรล่วงหน้าทุกคนมักจะคิดว่าผมรู้ก่อนแต่จริงๆผมไม่เคยรู้ผมรู้พร้อมกับทุกคนนั่นแหละนะครับการจัดเตรียมซัพพอร์ตเร็วมากต้องใช้คำว่าอะไรดีอ่ะเรามีประสบการณ์นะฮะเราอยู่กับม็อกมาเป็น10ปีแล้วตั้งแต่ยุคแสดงนะครับเรารู้ว่าเราต้องใช้อะไรยังไงแล้วเราควรจะต้องติดต่ออะไรตรงไหนอะไรยังไงเพื่อให้มันได้เรียกว่าอะไรอ่ะเพื่อมันเข้าถึงได้เร็วที่สุดนะฮะก็วันนี้ก็พึบเดียวเลยรู้เมื่อวานพอมากกว่าทุกคนผ่านรายการไทยรัฐทีวีนะครับว่าจะมีม็อบวันนี้แหละใช่ก็ข้ามคืนพวกผมก็ทุกอย่างปึ๊บ CA อยู่เบื้องหลังครับนะฮะอยากให้ช่วยพูดถึงในเรื่องของที่มีการดีเบตเมื่อวานหน่อยค่ะในมุมมองของพี่บุ๊กเป็นยังไงบ้างเรื่องดีเบตเมื่อวานผ่านรายการจอมขวัญน่ะเหรอครับผมก็มองว่าตัวน้องมาเองก็ได้พูดถึงในใจความสำคัญในสิ่งที่เราพยายามจะเรียกร้องกับทุกคนในสังคมนะฮะแล้วก็เรียกร้องกับรัฐบาลทหารให้หันมาฟังนะครับส่วนคุณปรินาเองเราละไว้ในฐานที่เข้าใจดีกว่าว่าผมมันรู้จะพูดไงมันกลายเป็นไปบูลลี่เขาอะเราอย่างนี้อะเราทุกคนต่างรู้ว่าปารีนาเป็นคนอย่างไรนะฮะแต่เราทุกคนก็รู้ว่าข้อเรียกร้องของนักศึกษาเป็นอย่างไรเช่นกันเราสนใจในเนื้อหาในสิ่งที่น้องสื่อแต่ก็หลังจากกิจกรรมวันนี้ค่ะทุกๆกิจกรรมเราก็ยังคงเป็นข้อยกไม่ยกเหมือนเดิมครับผมกับเพื่อนๆแล้วก็คุณทรายก็ยังเหมือนเดิมนะฮะก็ยังเต็มที่เหมือนเดิมเราอยู่กันได้ยาวๆอยู่แล้วครับอยู่กันได้ยาวๆจนกว่าจะชนะฮะไม่ชนะไม่หยุดครับผมถ้าประยุทธ์อยากให้หยุดต้องลาออกครับผมนะฮะ